นี่คือวันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนรอคอยนะครับเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุญาตแล้วให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนั้นยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้นี่คือคำร้องขอที่เซเลนสกีร้องขอต่อสหรัฐและพันธชาติพันธมิตรตะวันตกมาอย่างยาวนานนะครับเรามาดูกันหน่อยว่าอาวุธที่ว่านี้รูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับ Attack M's ครับขีปนาวุธยุทธวิธีกองทัพบกที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสหรัฐอเมริกาผลิตโดย Lockheed Martin นะครับความยาวของการยิงของขีปนาวุธชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะยิงเข้าไปได้ไกลในระยะถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่ามากกว่าขีปนาวุธรุ่นอื่นๆเท่าที่มีอยู่โดยเฉลี่ยนะครับแน่นอนว่าความเร็วของขีปนาวุธนี้เร็วเกินกว่าที่จะสามารถสกัดการโจมตีเอาไว้ได้ด้วยระบบ GPS ที่ติดอยู่กับขีปนาวุธนะครับเชื่อมต่อกับดาวเทียมทำให้ความแม่นยำในการยิงนั้นมีมากคลาดเคลื่อนเพียงแค่ประมาณ10ถึง50เมตรเท่านั้นเองครับในหัวรบตรงนี้คุณผู้ชมเป็นการบรรจุกระสุนแบบแพ็คคือมีกระสุนหลายนัดอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่กระสุนเดียวในหัวรบนะครับซึ่งรัสเซียเขาก็ชี้ว่าการที่มีขีปนาวุธชุดนี้เนี่ยสำหรับยูเครนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสงครามได้แต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้ออกมาเตือนแล้วหลายครั้งถึงบรรดาชาติตะวันตกไม่ให้ยกเลิกข้อจำกัดสำหรับยูเครนให้สามารถใช้ขีปนาวุธนี้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้นะครับสำหรับประวัติของขีปนาวุธนี้นะครับคุณผู้ชมเคยมีการใช้ครั้งแรกในช่วงของสงครามอ่าวครับแล้วที่ผ่านมาสหรัฐก็สนับสนุนให้กับยูเครนได้ใช้แต่ว่าเพียงแค่ภายในดินแดนของยูเครนเท่านั้นยูเครนเคยมีประวัติในการใช้ในช่วงสงครามรัสเซียที่ผ่านมาตลอด2ปีครึ่งเนี่ยเฉพาะบริเวณแคว้นเบิร์ดยานสคลูฮันส์แล้วก็ไครเมียเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกีเขาก็มองครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำชาติตะวันตกอนุญาตให้สามารถใช้ขีปนาวุธนี้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นการอาจจะเปลี่ยนหรือว่าสร้างความได้เปรียบของยูเครนมากขึ้นในความขัดแย้งทางอาวุธนี้นะครับซึ่งเมื่อรัสเซียเขาส่งสัญญาณว่าจะพยายามยึดภูมิภาคเคิร์สคืนนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของกองทัพเกาหลีเหนือมีกระแสข่าวว่าส่งกองกำลังเข้ามาสนับสนุนเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเข้าโจมตีกับยูเครนมากขึ้นด้วยเนี่ยผู้นำสหรัฐจึงตัดสินใจครับที่จะให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธของสหรัฐนั้นยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็น300กิโลเมตรคุณผู้ชมเราลองวาดเส้นง่ายๆจากพรมแดนของยูเครนก็จะพบว่ายังไม่ถึงกรุงมอสโกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับพรมแดนของรัสเซียทั้งหมดดินแดนทั้งหมดของรัสเซียซึ่งกว้างใหญ่เนี่ยก็จะพบว่ายังอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับยูเครนเท่านั้นยังไม่ได้เข้าไปถึงบริเวณด้านในเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสงครามได้มากเท่าที่ควรแต่ที่แน่นอนยูเครนเขาก็หวังว่าที่จะใช้ขีปนาวุธนี้นะครับก็เพื่อที่จะยิงบรรดาคลังแสงโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงฐานทัพของรัสเซียที่อยู่บริเวณแนวหน้าสร้างความได้เปรียบบริเวณแนวหน้าก่อนรวมถึงล่าสุดก็มีรายงานด้วยว่ารัสเซียก็ได้เริ่มย้ายบรรดายุทธภัณฑ์นะครับเครื่องบินอากาศยานรบต่างๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ด้านในของรัสเซียแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ที่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสงครามได้มากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งผู้นำยูเครนเองเขาก็ไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธกระแสข่าวเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธนี้แต่อย่างใดเพียงแค่บอกว่าขีปนาวุธเนี่ยจะสามารถกล่าวได้ด้วยตัวของมันเองไปฟังเสียงของผู้นำยูเครนกันครับSьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні!ผ่านมาแล้วครับครึ่งวันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยังคงปิดวาจานะครับไม่แสดงออกเคลื่อนไหวต่อสาธารณะในประเด็นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีดินแดนรัสเซียแต่อย่างใดแต่ล่าสุดเรามีภาพของผู้นำรัสเซียครับที่ออกมาพบหารือกับผู้ว่าการแคว้นซาโปริเซียที่รัสเซียแต่งตั้งให้ไปคุมในดินแดนยึดครองของยูเครนแล้วในทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกตามกำหนดการเดิมที่วางไว้แล้วนะครับในวันนี้แม้ผู้นำรัสเซียไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่าโฆษกทำเนียบเครมลินอย่างดมิทรีเปสคอฟกล่าวว่าหากกระแสข่าวนี้เป็นจริง
ไบเดนตัดสินใจและสื่อสารไปยังรัฐบาลยูเครนจริงก็จะนับเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งสำคัญเป็นการเติมเชื้อเพลิงสุมไฟและนับเป็นจุดยืนใหม่ของสหรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ด้วยถือว่าสหรัฐเป็นผู้โจมตีรัสเซียไม่ใช่ยูเครนครับอย่างไรก็ตามสื่อวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของไบเดนอาจไม่สร้างความประหลาดใจต่อรัสเซียมากนักเนื่องจากปูตินเองเคยเตือนมาแล้วหลายเดือนว่าตะวันตกอย่าอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้ามาลึกถึงดินแดนด้านในรัสเซียด้วยอาวุธของตะวันตกเป็นอันขาดดังที่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปูตินกล่าวว่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะนับเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงของชาตินาโต้ต่อสงครามในยูเครนและจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งไปตลอดกาลขณะเดียวกันปูตินก็ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมาแล้วอย่างถาวรด้วยนะครับซึ่งถูกมองว่านี่แหละคือสัญญาณที่รัสเซียส่งไปยังตะวันตกไม่ให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียดังนั้นสัญญาณตอนนี้จากรัสเซียเท่าที่ผมได้ติดตามมานะครับแม้ประธานาธิบดีเองเขายังไม่ได้พูดอะไรแต่เหล่าบรรดานักการเมืองระดับสูงและแกนนำพรรครัฐบาลต่างแสดงความไม่พอใจอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการเตือนว่าสหรัฐคือผู้ยกระดับสงครามหรือแม้แต่การเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่3ก็ตามทีครับแต่แน่นอนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่สนับสนุนยูเครนในสงครามกับรัสเซียครั้งนี้ยังมีชาติตะวันตกอื่นๆครับที่ให้การสนับสนุนกับยูเครนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงการช่วยเหลือผ่านงบประมาณต่างๆเรามาดูกันหน่อยครับสำหรับ10อันดับผู้สนับสนุนยูเครนในครั้งนี้มีใครบ้างโดยเป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจโลกคิวในประเทศเยอรมนีนะครับจะพบว่าอันดับ1มาแซงทุกชาติเกินหลายเท่าเลยคือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1.93 ล้านล้านบาทครับรองลงมาอยู่ที่เยอรมนีอยู่ที่ 3.82 แสนล้านบาทล่าสุดเยอรมนียังไม่ได้มีสัญญาณออกมานะครับว่าจะให้ใช้ขีปนาวุธที่ได้รับการสนับสนุนของตนเองนั้นให้ยูเครนสามารถโจมตีเข้าไปในรัสเซียได้เหมือนกับสหรัฐอเมริกาแต่เช่นกันกับสหราชอาณาจักรนะครับตอนนี้ 3.34 แสนล้านบาทเริ่มมีคำถามขึ้นมาแล้วว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยจะเดินตามประธานาธิบดีไบเดนให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษเข้าไปโจมตีรัสเซียได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนชาติอื่นๆรองลงมาต่อเนื่องครับเดนมาร์กอยู่ที่ 2.4 แสนล้านเนเธอร์แลนด์ 1.63 แสนล้านบาทสวีเดนครับ 1.46 แสนล้านบาทฝรั่งเศส 1.14 แสนล้านบาทโปแลนด์ 1.11 แสนล้านบาทรองลงมาที่ระดับหมื่นล้านคือฟินแลนด์และแคนาดานะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นชาติตะวันตกทั้งนั้นเป็นมหาอำนาจในตะวันตกรวมไปถึงบางส่วนเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ด้วยนะครับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็จับตากันครับว่าเมื่อหัวหอกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมของตนเองจากที่เคยระบุว่าอย่างชัดเจนว่าไม่ให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐยิงโจมตีเข้าไปในรัสเซียวันนี้ใช้ได้แล้วชาติอื่นๆจะว่าอย่างไรกันบ้างหากยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกนั่นหมายความว่าเป้าหมายภายในรัสเซียทั้งฐานทัพอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังแสงเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายมากขึ้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาติดตามกันต่อไปเราไปฟังความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางการสหภาพยุโรปกันบ้างครับ I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order toNot only to stop the arrow, but also to be able to hit the arcus. I continue believing this is what has to be done. I'm sure it will be discussed once again. I hope member states will agree on that. And if not, anyone will do whatever they believe is according with the need to support Ukraine.อย่างที่นักวิเคราะห์เขามองกันเลยนะครับว่าการตัดสินใจของโจไบเดนย่อมส่งผลกระทบกระเพื่อมไปถึงนานาประเทศผู้สนับสนุนยูเครนด้วยโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสว่าจะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ชื่อว่า Storm Shadows ยิงเข้าไปในรัสเซียด้วยหรือไม่และพอเมื่อพูดถึงประชาคมระหว่างประเทศครับคุณผู้ชมก็ต้องพูดถึงเวทีสำคัญของโลกที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เวลาไทยสำหรับการประชุม G20 นะครับ
วบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารธนาคารกลางจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกรวมถึงสหภาพยุโรปและสหภาพแอฟริกาด้วยซึ่งเวทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางมาถึงบราซิลแล้วมีกำหนดเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำสหรัฐด้วยครับแน่นอนว่าแม้เวที G20 ปีนี้มีประเด็นวาระเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนและหิวโหยระดมทุนจัดการการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศแต่นักการทูตเขาคุยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าสงครามยูเครนนี่แหละก็คงที่จะไม่พ้นเป็นประเด็นวาระสำคัญของเวที G20 ในปีนี้เพราะไบเดนจะมีโอกาสได้พบปะกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟคนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในฐานะผู้แทนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาระหว่างประเทศในคดีสงครามยูเครนด้วยจึงต้องส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาแทนตนเองนะครับและแน่นอนว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญระดับโลกที่เดินทางไปถึงแล้วก็คือเลขาธิการสหประชาชาติครับอันโตนิโอกูเตเรสซึ่งรณรงค์เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งสงครามยูเครนนั้นหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์มาโดยตลอดจึงต้องติดตามว่าผู้นำองค์การระหว่างประเทศจะใช้โอกาสนี้เนี่ยไปหารือกับผู้แทนของนานาชาติอย่างไรหรือไม่ด้วยครับEm primeiro lugar, a nossa posição tem sido muito clara em relação à necessidade de evitar uma escalada permanente na guerra da Ucrânia. Nós queremos paz, mas queremos uma paz justa. Uma paz justa em linha com as resoluções da Assembleia Geral, com a Carta das Nações Unidas e com a lei internacional.อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของจังหวะเวลาครับที่โจไบเดนตัดสินใจอนุญาตยูเครนแบบนี้ในช่วงเวลาก่อนที่ตนเองจะลงจากตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้มีการประกาศก่อนนั้นอย่างชัดเจนว่าจะจำกัดการสนับสนุนยูเครนและจะยุติสงครามยูเครนให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดสินใจต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการตัดสินใจของไบเดนแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างไรต่อไปหรือไม่ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ